เบรก่อนธรรมนัตยังไม่กลับพลังประชารัฐตอนนี้ชี้รอการเมืองนิ่งหลบก,กระแสยีธรรมนัตรีเทินวันที่25พฤศจิกายน2565เวลา16.52นาทีสยามรัฐออนไลน์รายงานว่าจากกรณีมีกระแสข่าวระบุว่าสสภาคเศรษฐกิจไทยกลุ่มร้อยเอกธรรมนัตพรหมเผ่าสสพเยาวภาคเศรษฐกิจไทย เตรียม,มย้ายกลับเข้ามาสังกัดพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งหน้าโดยพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้จัดวางให้ร้อยเอกธรรมนัฐพร้อมสอสอในกลุ่มทั้ง13คนลงสมัครเลือกตั้งครบทุกคนตามที่รายงานไปแล้วนั้นแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดร้อยเอกธรรมนัฐระบุว่าการย้ายกลับมาพรรคพลังประชารัฐยังจะไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้แน่นอนเน,นื่องจากขณะนี้การเมืองยังไม่นิ่ง และมีความเคลื่อนไหวย้ายภัคของสสอ,อยู่จํานวนมากจึงไม่ต้องการถูกนําไปเป็นข้ออ้างทางการเมืองว่าการที่สสภาคพลังประชารัฐย้ายออกไปสังกัดภาคการเมืองอื่นเพราะการกลับมาของตนโดยจะรอให้ความเคลื่อนไหวในภาคพลังประชารัฐนิ่งก่อนจึงจะนําสสภาคเศรษฐกิจไทยย้ายกลับมาช่วยงานพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าภาคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งปี2566 สอสอพลังประชาราฐเมืองพรและสงขลาย้ายตามประยุทธ์ทั้งยังมีกระแสธรรมนัตรีเทินทำสอสอ,สอแห่าย้ายออกวันที่24พฤศจิกายน2565เวลา8ตรกานาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่23พฤศจิกายนนายสายันยุติธรรมสอสอนครศรีธรรมราชพักพลังประชาราัฐให้สัมภาษณ์ถึงท่าทีของสอสอพักพลังประชาราัฐว่า จะตัดสินใจอยู่กับพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐหรือไปร่วมงานกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหากตัดสินใจไปร่วมงานกับภัคก,การเมืองอื่นว่ายอมรับว่าขณะนี้สอสอภายในพักกำลังอยู่บนทางสองแ้่งที่จะตัดสินใจทางการเมือง ว่าจะอยู่กับพลเอกประวิทธ์หรือจะไปร่วมงานทางการเมืองที่พักรวมไทยสร้างชาติกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งนี้หลังจากได้รับเลือกเป็นสอสอเขตมาสีปีได้รับการดูแลจากพลเอกประวิทธ์เป็นอย่างดีและในฐานะสอสอภาคใต้ยอมรับว่ากระแสที่ทําให้ได้รับเลือกตั้งมาจากความนิยมในตัวของพลเอกประยุทธ์หากถ้ายที่สุดพลเอกประยุทธ์ ตัดสินใจจะไปร่วมงานกับพรครวมไทยสร้างชาติก็พร้อมที่จะติดตามไปร่วมงานด้วยผมของต่อแบบไม่อ้อมค้อมผมและน้องชายก็จะไปด้วยนอกจากนี้ยังได้รับการยืนยันจากกลุ่มสอสอสงขาสามคนก็พร้อมจะไปทำงานกับพลเอกประยุทธ์ที่พักรวมไทยสร้างชาติที่ผมแจ้งเจตํานงของตัวเองไปแล้วว่าหากพลเอกประยุทธ์อยู่ภาคพลังประชารัฐก็จะขออยู่ด้วยแต่หากพลเอกประยุทธ์ ตัดสินใจไปก็จะขอติดตามไปด้วยจึงได้เรียนกับพลเอกประวิทย์โดยตรงก็ไม่ได้ว่าอะไรจากนี้เพียงรอความชัดเจนทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์นายสายยันกล่าวนายสายยันกล่าวด้วยว่ามีความมั่นใจว่าหากไปทํางานการเมืองกับพักรวมไทยสร้างชาติ จะยังสามารถรักษาเก้าอี้สอส,อสอนครศรีธรรมราชไว้ได้เพราะเมื่อประเมินจากผลสำรวจความนิยมของพลเอกประยุทธ์ในพื้นที่ภาคใต้ยังอยู่ที่ร้อยละ25และเชื่อว่าหากแยกกันทำงานการเมืองจะไม่เกิดปัญหาแข่งกันเองระหว่างภาคพลังประชารัฐและพรครวมไทยสร้างชาติพร้อมกล่าวความในใจถึงพลเอกประวิทย์ว่ายังรักและเคารพเหมือนเดิมรักเหมือนพ่อคนหนึ่งที่ได้ดูแลตัวเองและได้ดูแลสสภาคใต้ทุกคน ทั้งนี้ยังได้เกิดแรงกระเพื่อมขึ้นภายในภาคพ,พลังประชารัฐอีกครั้งเมื่อมีกระแสข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าสสพเยาวและสสในกลุ่มจะย้ายกลับเข้ามายัางาพาคพลังประชารัฐทาให้เกิดความกังวลขึ้นกับสสของพรคพลังประชารัฐอีกหลายกลุ่มเนื่องจากหากร้อยเอกธรรมนัตย้ายกลับมาจริงจากภาพลักษณ์ในด้านลบในอดีตที่ยังอยู่ในความรู้สึกของสังคมจะทําให้ผู้สมัครสสภาคพ,พลังประชารัฐหาเสียงยากจึงเกิดกระแสว,ว่า สสมุ้งต่างๆภา,า,ายในภรคพลังประชารัฐก็จะย้ายออกจากพรรคเพื่อไปสังกัดพรรคอื่นไม่ว่าจะเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยสสพลังประชารัฐยีควนธรรมนัตรีเทิร์นกลับมาหลายมุ้งผวาหาเสียงยากสอย้ายหนีพลังประชารัฐก,ก,กระเพื่อมพิดกวนธรรมนัตรีเทิร์นหลมุ้งกังวลหาเสียงยาก เพราะภาพลักษ์ที่ไม่ดีในอดีตทางด้านสามมิตรรอสองลุงชัดเจนแยกทางกันค่อยๆอ,อนาคตเชื่อ1-2สสัปดาห์นี้น่าจะชัดส่วนสอสอเมืองการเบี้ยวเหงไม่ตามไปรอทออชอแต่จ่อซบภูมิใจไทยวันที่23พฤศจิกายน2,565เวลา21ตริกาเวลา2ี่สิอนาลน์ l n e w s online รายงานว่าเมื่อวันที่23พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวภายในพรรคพลังประชารัฐหลังมีความชัดเจนว่าสอสอพรรคเศรษฐกิจไทยหลายคนในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสอสอพเยาจะกลับมาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งหน้าปรากฏว่ามีปฏิกิริยาของสอสอหลายกลุ่มในพรรคต่อกรณีดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นสอสอในกลุ่มเพชรบูรณ์ภายใต้การนำของนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและเลขาธิการพรรค รวมถึงสสกลุ่มสามมิตรด้วยโดยสสหลายคนรู้สึกอึดอัดและลำบากใจหากร้อยเอกธรรมนัตกลับมาจะรำให้ภาคหาเสียงลำบากเนื่องจากภาพลักด้านลบในอดีตตลอดจนความขัดแย้งระหว่างร้อยเอกธรรมนัตกับกลุ่มต่างๆของพรรคเมื่อครั้งยังอยู่กับพลังประชารัฐซึ่งสสบางคนถึงขั้นเอ่ยปากว่าหากร้อยเอกธรรมนัตกลับมาจะย้ายออกไปแต่ทั้งนี้สสหลายคนไม่กล้านำเรื่องดังกล่าว ไปพูดกับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรคพลังประชารัฐเกรงว่าจะสร้างความลำบากใจให้กับพลเอกประวิตย์อย่างไรก็าตามในส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มสามมิตรขณะนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจว่าจะดําเนินการอย่างไรเพราะต้องการรอดูความชาัดเจนระหว่างพลเอกประวิตย์กับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนว่าแยกทางกันอย่างเป็นทางการแน่นอนแล้ว จากนั้นค่อยมากำหนดแนวทางของกลุ่มต่อไปโดยเชื่อว่าไม่เกินหนึ่งถึงสองสัปดาห์นี้จะมีความชัดเจนว่าพลเอกประวิทย์และพลเอกประยุทธ์จะแยกกันแน่นอนหรือไม่หลังจากนั้นจึงจะมาตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรเงื่อนไขหลักๆของกลุ่มสามมิตรคือต้องเป็นพรรคขนาดใหญ่ที่มีโอกาสเป็นรัฐบาลเท่านั้นโดยขณะนี้มีสามทางเลือกคืออยู่กับพรรคพลังประชารัฐต่อไปหรือย้ายไปอยู่กับภาคกลุ่มไทยสร้างชาติหรือรอทอสช หรือย้ายกลับไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วันคนสนิทของพลเอกประวิทย์ได้โทรศัพท์หาสอสอหลายคนในพรรคให้ไปพบพลเอกประวิทย์และพลตำรวจเอกจักทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบพื้นที่อีสานตอนบนเพื่อพูดคุยเรื่องความชาัดเจนว่าจะอยู่พรรคต่อไปหรือไม่แต่หลายคนยังดึงเวลาในการเข้าไปพบออกไปอีกหนึ่งสัปดาห์เพื่อรอดูว่าร้อยเอกธรรมนัฐ กลับมาแน่นอนหรือไม่หรือมาเฉพาะสสบางคนเท่านั้นขณะที่ความเคลื่อนไหวของสสในกลุ่มของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้อํานวยการภาคพลังประชารัฐที่มีข่าวว่าจะพาสอสอ12คนย้ายไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นปรากฏว่าบางคนไม่ได้ตามนายสุชาติไปด้วยโดยเฉพาะสองพี่น้องตระกูลโพพิพิษจงังหวัดกาญจนบ,บุรี คือในอัธพลโพิพิธศสสการจนบ,บรุรีและนายธรรมวิทย์โพพิพิธศสสการจนบ,บรุรีล่าสุดมีแนวโน้มสูงว่าจะเลือกไปอยู่กับภาคภูมิใจไทยและอาจมีการเปิดตัวในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้หากตัดสินใจในขั้นสุดท้ายแล้ว